งแรกของไทยคณะแพทยศาสตร์มศวจับมือวิโนนาเปิดตัวโครงการวิจัยทดสอบโพไบโอติกสายพันธุ์ไทยมุ่งแก้ปัญหาสุขภาพองค์รวมของสตรีวัยหมดฤดูอย่างยั่งยืนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒร่วมกับพันธมิตรหลักบริษัทวิโนนาเฟมินินจำกัดผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของไทยตอกย้ำการเป็นผู้บุกเบิกและค้นคว้าวิจัยจุลินทรีย์โพไบโอติกสายพันธุ์ไทยอย่างต่อเนื่องเดินหน้าเปิดตัวโครงการวิจัยทดสอบประสิทธิภาพพร้อมเปิดโอกาสให้สตรีกลุ่มเป้าหมายวัยหมดฤดูร่วมโครงการวิจัยค่ะก็เป็นงานที่เราจะมาประกาศว่าเรากำลังจะทดสอบนวัตกรรมที่ช่วยให้ผู้หญิงในวัย40บวกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าในวัยหมดฤดูเนี่ยค่ะก็จะมีอาการหลายๆอย่างแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นทุกคนดังนั้นการที่ทำการทดสอบประสิทธิภาพนวัตกรรมที่เราคิดครั้งนี้มันก็จะสร้างคุณูปการมหาศาลให้กับคนไทยแล้วก็มันเป็นอะไรที่เรากำลังใช้ชีวภาพในเมืองไทยเพื่อดูแลคนไทยแล้วก็ส่งออกด้วยค่ะครับผมก็ในส่วนของทางมหาวิทยาลัยนะครับก็คือเราเป็นสถาบันการศึกษาแล้วก็เป็นหน่วยวิจัยด้วยนะครับก็โครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทางบพค.แล้วก็จากทางบริษัทวิโนนานะครับเพื่อมาทดสอบประสิทธิภาพนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่การพัฒนาในห้องปฏิบัติการนะครับโดยทางศูนย์ความเป็นเลิศทางวิจัยโปรไบโอติกของท่านอาจารย์มาลัยนะครับของคณะแพทยศาสตร์เองเนี่ยเราก็นำมาคิดค้นแล้วก็มาทำเป็นสูตรขึ้นมาแล้วก็ลองมาทดสอบผลิตภัณฑ์ครับงั้นในตอนนี้เราได้รับทุนมาแล้วแล้วก็เราดำเนินการขออนุมัติการทำวิจัยเรียบร้อยนะครับก็จะเหลือในขั้นตอนถัดไปก็คือในขั้นตอนที่จะมีการดำเนินการทดลองทางคลินิกนะครับซึ่งเมื่อได้ผลก็จะมีการวิเคราะห์ผลก็จะมีการเผยแพร่ผลการทดลองให้ได้ทราบกันนะครับแล้วก็เราก็จะไปดูว่าจะขึ้นทะเบียนกับทางอย.ครับผมอันนี้เป็นจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะคะทั้งแลคโตบาซิลัสพาราคิเซียแล้วก็วิทยาบัตรเลือกแอนิมาลิสนะคะของสายพันธุ์นี้ก็วิทยาเองก็ขอถ่ายทอดเทคโนโลยีจากมศวไปนะคะจากคณะแพทยศาสตร์เราเองนะมศวค่ะซึ่งสองสายพันธุ์นี้มีคุณสมบัติที่ดีที่อยู่กับเรามาสายพันธุ์นี้มีอายุ15ปีแล้วนะคะเป็นสายพันธุ์ที่เราพิสูจน์ในห้องทดลองในบริษัททดลองแล้วก็ขึ้นในทดสอบในคนมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเขามีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อนะคะลดการอักเสบแล้วก็ยังปรับสมดุลจุลินทรีย์ในร่างกายด้วยนอกจากนั้นเองเนี่ยก็ยังช่วยทำให้การดูดซึมสารอาหารหรือว่าการอักเสบในลำไส้นะหรือว่าการป้องกันการเกิดลำไส้รั่วก็ป้องกันได้ด้วยนอกจากนี้เองที่สำคัญก็คือว่าในผู้หญิงเนี่ยค่ะอายุมากขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตามมาเนาะนอกจากเรื่องทางด้านเรื่องของผู้หญิงเองแล้วเนี่ยก็เรื่องของไขมันก็ตามมานะน้ำตาลก็สูงสายพันธุ์ของสายพันธุ์นี้เองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะไปลดน้ำตาลได้ด้วยลดไขมันได้ด้วยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้อายุเป็นเกณฑ์ได้เลยเนาะอาจารย์วิว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนธรรมชาติของผู้หญิงซึ่งทุกคนจะเจอมันเป็นธรรมชาติดังนั้นเนี่ยผู้หญิงตั้งแต่มีเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีข้อบกพร่องทางฮอร์โมนหรือว่าเริ่มมีอาการอย่างที่อาจารย์โอมบอกว่าร้อนวูบวาบมันก็จะเป็นกลุ่มอาการแรกเริ่มก่อนที่จะพัฒนาไปถึงเรื่องอื่นๆเช่นเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ระบบทางเดินปัสสาวะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงไปในระยะปลายที่มันเป็นเรื่องของหลอดเลือดหัวใจแล้วก็เรื่องของสมองแล้วก็เรื่องของซึมเศร้าดังนั้นตัดที่อายุได้เลยค่ะเพราะว่ามีข้อบกพร่องทางฮอร์โมนก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถเข้ามาร่วมรับประทานตัวนี้ได้เลยค่ะคือจริงๆเนี่ยมันในทางต่างประเทศนะครับมันก็จะมีการศึกษามาบ้างถามว่าเยอะไหมไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโปรไบโอติกสายพันธุ์ไทยซึ่งก็ยังไม่ค่อยได้มีการทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการนี้คือเราก็คือต้องนำมาทดสอบประสิทธิภาพก่อนนะครับเพื่อที่จะมีข้อมูลเนี่ยเพื่อที่จะไปขึ้นกับขึ้นทะเบียนนะครับในส่วนของอย.นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสำคัญเป็นเหมือนเป็นมายสโตนสำคัญในการที่จะ develop ผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งก็ดีใจที่ทางผู้ใหญ่ถึงว่าทางวพค.เนี่ยได้สนับสนุนนะครับแล้วก็ทางสถาบันยุทธศาสตร์ปัญญาและวิจัยของทางมศวเองก็สนับสนุนในเรื่องของโครงการนี้ครับผมจริงๆต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับมันเป็นอาหารเสริมเนาะแล้วก็มันก็จะมีทั่วไปในท้องตลาดนะครับในแง่ของส่วนที่เราทำเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของอาการของทางสตรีนะครับในเรื่องของซีไวหมดฤดูแต่ว่านอกเหนือจากนั้นมันก็จะมีประสิทธิภาพในเรื่องของการช่วยย่อยนะครับอย่างที่บอกลดเรื่องของอาการลำไส้รั่วอย่างที่ท่านอาจารย์มาลัยบอกหรือว่าลดการดูดซึมของไขมันแล้วก็น้ำตาลเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันสามารถทานได้ในทุกเพศทุกวัยนะครับผลิตภัณฑ์เรากำลังเป็นโครงการที่เรากำลังทดสอบ
แต่ตอนนี้เรามีนวัตกรรมที่เราออกจำหน่ายแล้วที่เซิร์ฟผู้หญิงที่มีปัญหาก็สามารถติดต่อมาที่ LINE นะคะ @winona winona หรือว่าโทรมาที่เบอร์ call center ของเราได้ค่ะ0089889ค่ะก็เราจะมีการประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็คือจะมีบนหน้าเว็บไซต์ของทางคณะแพทย์นะครับแล้วก็จะมี Facebook ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีทางวิดีโอหน้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าจะมีการคัดกรองก่อนก็คือหลังจากที่มีการติดต่อเนี่ยเขาจะมีการนัดเข้ามาเพื่อการชี้แจงนะครับเพราะสำคัญเลยก็คือต้องมีการชี้แจงข้อมูลนะครับแล้วก็มีการคัดกรองว่าสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการวิจัยได้จริงๆนะครับเมื่อร่วมการวิจัยแล้วก็จะมีการติดตามต่อเนื่องไปตลอด12สัปดาห์ครับก็ถ้าสำหรับท่านที่สนใจก็เดี๋ยวลองดูทางหน้าสื่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดต่อเข้ามาครับผม